สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ช h a n แน l นะครับครับคลิปวันี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับผมที่ว่าพอร์ต USB นะครับคอมโน๊ตบุกนะครับไม่ตอบสนองนะครับคือเสียบอาแฟลชไดร์หรือเสียบเมาส์เสียบอาคีย์บอร์ดนะครับแล้วไม่มีการเชื่อมต่อหรือใช้ไม่ได้เลยนะครับปัญหานะครับ ผมบอกก่อนนะครับผมเคยทำหนึ่งคลิปวิดีโอไปแล้วนะครับคือปัญหาอาจจะเกิดจากหนึ่งตัวฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์นะครับก็คือไอตัว USB ที่เอามาเสียบนะครับเช่นเมาส์คีย์บอร์ดนะครับตรงนั้นอาจจะมีปัญหาได้ก็ต้องเช็คให้ดีนะครับสองนะครับก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือไดเวอร์นะครับไดเวอร์ก็คือเป็นตัวกลางนะครับที่จะเชื่อมฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ให้รู้จักกันแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับก็เดี๋ยวผมคลิปวันนี้ผมจะมา เป็น EP ที่2อแล้วกันนะครับผมเคยสอนไปหนึ่งคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับําทำการเช็คนะครับ Dive หรือเขาเรียกอีกอย่างว่าเว v e r นะครับโอเคก้อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาที่ Search Box นะครับตรงนี้นะครับหรือถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะครับคลิกขวาครับมาที่ Search ตรงนี้ครับแล้วก็โชว์ Search Box นะครับก็จะได้ตรงนี้มาหลังจากนั้นนะครับให้พิมพ์ไปเลยครับพิมพ์ไปเลยครับ d ไว้นะครับเดี๋ยวผม เปลี่ยนภาษาแป๊บพิมพ์ไปเลยครับตัว D นะครับ DE นะครับเขาจะขึ้นมาเลยครับ D-White Manager นะครับ Control Panel คลิกเข้าไปเลยอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับตรงนี้เขาเรียกว่า Diver นะครับก็คือเป็นตัวที่ว่าเราจะมาเช็คนะครับว่า Diver ของเรานะครับมีอันไหนที่มีมีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาเราจะขึ้นเครื่องหมายตกใจหรือเครื่องหมายสีเหลืองนะครับ วิธีแก้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมมาเช็คที่เซตเต็มดีไวตตรงนี้นะครับก่อนนะครับผมเคยทำหนึ่งคลิปไปแล้วนะครับคือการมาเช็คพอร์ตนะครับตรงนี้ถ้าเช็คตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเรียบร้อยให้มาเช็คตรงนี้ครับ Universal Serial b u s Control นนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัว USB ทั้งหมดนะครับที่จะเสียบเข้ามานะครับคือถ้าส่วนตรงใดมีปัญหานะครับตรงนี้นะครับขึ้นเครื่องหมายตกใจนะครับ เราก็ไม่สามารถเสียบ USB ภายนอเข้ามาได้นะครับหรือถ้าไม่มีเครื่องหมายตกใจนะครับบางครั้งมันก็อาจจะใช้ไม่ได้บางครั้งนะครับก็คือการที่ว่าไดเวอร์ของเราครับเป็นไดเวอร์เวอร์ชันเก่าบางทีก็อัปเดตไม่ทันนะครับและคันนี้มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เนาะก็วิธีแก้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับผมแนะนําเลยนะให้คุณผู้ชมผมแนะนําให้ทําทุกอันเลยนะครับคลิกขวาครับมาที่เพอร์พตี้ครับ มาเช็คก่อนครับว่าตรงนี้ทํางานไหมถ้าขึ้นแบบนี้คือทํางานนะครับคือเชื่อมได้แล้วทําไมเรายัง USB ของเรายังใช้ไม่ได้นะครับผมแนะนํานะครับให้มาที่ Advanced ครับอ่าอ่าโทษทีครับมาที่ Diver ครับตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ Update เ i v e r ครับมาที่เบล์นะครับด้านล่างมาที่ Redmi นะครับตรงนี้อ่าให้เราติก ตรงนี้ก่อนนะครับกดเนียครับนี่ครับเขาก็จะทําการอัปเดตไดเวอร์ให้นะครับวินโดว์ของเราก็อัปเดตไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอย่างงั้นกดคอร์สนะครับกดคอร์สแล้วก็ทําอย่างนี้ทุกอันเลยนะครับผมแนะนาให้ทําทุกอันเลยนะครับมาที่ไดเวอร์ครับต้องเช็คตรงเจอเนอร์ลอนนะครับว่าเขาทํางานไหมถ้าขึ้น w o r k i n g นะครับกําลังทํางานอยู่ก็โอเคนะครับนี่ครับอัปเดตเหมือนเดิมครับ ทำแบบนี้ทุกอันนะครับรับรองว่านะครับ USB ของเรากลับมาใช้งานได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอล้นเวลาหน่อยนะครับบางครั้งเดี๋ยวมันจะอืดอ,อ่ากินเวลาของวิดีโอนี้เยอะไปนะครับแต่เดี๋ยวผมบอนนี้ก่อนแต่ถ้าไหนเป็น Low Back Diver นะครับสแสดงว่า แสดงว่าไดเวอร์ของเรานะครับได้อัปเดตไปเวอร์ชันใหม่แล้วมันก็มีโลแบ็กโลแบ็กคือกลับไปใช้ไดเวอร์เก่าครับอ่านะครับแต่นี้ผมขอไม่อัปเดตแล้วกันอ่าล้วก็ลองอัปเดตอันอื่นไปครับผมหลังจากคุณผู้ชมอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคันนี้ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับลองรีสตาร์ทนะครับอ่าก่อนรีสตาร์ทเดี๋ยวผมขอสแกนก่อนอ่าเรียบร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลังจากสแกนเรียบร้อยปิดครับ ปิดไปเลยครับตรงนี้นี่ครับเขาจะถามว่าคุณต้องการจะรีสไาล์คอมพิวเตอร์ไหมตอนนี้นะครับคือถ้าเรากดโนนะครับคือบางครั้งมันก็อาจจะยังใช้ไม่ได้นะครับการที่เราจะอัปเดตอะไรสักอย่างนะครับอัปเดตเสร็จเรียบร้อยเราต้องรีเครื่องรีสตาร์ทตลอดนะเพื่อที่จะให้ระบบนะครับเขาเริ่มใหม่นะครับเหมือนเซตค่าใหม่ที่เราอัปเดตมาได้ทํางานได้เลยได้ไม่เสียเงือภาพนะครับผมแนะนําให้รีสตาร์ทไปก่อนนะครับ หลังจากคุณผู้ชมรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ลองเอา USB หรืออะไรก็ได้ครับมาเสียบดูครับว่าใช้ได้ไหมนะครับแต่ถ้ายังใช้ไม่ได้นะครับผมแนะนําเลยว่าอาจจะเป็นที่เมนบอร์ดแล้วครับคือเจ้าพอร์ต USB ตรงนี้อาจจะมีปัญหาแต่ผมบอกเลยมันน้อยมากที่ USB จะมีปัญหานะครับพอร์ตมันต้องเป็นที่ไดเวอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นที่เจ้าตัวที่เอามาเสียบครับเช่นแฟลชไดร์หรือเมาส์นะครับ ไอ้เจ้าตัวพวกนั้นต้องมีปัญหาแน,น่นอนนะครับผมแนะนําถ้ามีเครื่องอื่นเทดได้ก็เทดนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆนะครับลองทําตามผมแล้วก็ยังไม่ได้ผมแนะนําให้ลองไปซื้อใหม่ดูครับเพราะว่ามันเป็นพอเจ้าตัวนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าทางซอฟแวร์ไม่มีปัญหาแน,น่นอนถ้าเรากดอัปเดตอะไรเรียบร้อยแล้วทําตามขั้นตอนที่ผมบอกยังไงก็ใช้ได้นะครับ โอเคครับผมก็ลองนําไปบิลใช้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันก็หวังว่าคลิปวัวนี้นะครับที่ผมมาแชร์ประสบการณ์ความรู้นะครับว่ามีก็น่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับก็ถ้าชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกันด้วยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับก็ส่วนคลิปวัวหน้าอยากให้ผมแก้ปัญหาอะไรนะครับคอมพิวเตอร์มือถือนะครับ แอป Android iOS Windows 10นะครับ Windows 11ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คีย์บอร์ได้เลยนะครับส่วนคีย์บอร์นี้สวัสดีครับ